สีสิวัตถามเด็ดเราจะทำตามสัญญาฟ้องบ้างได้ไหม23กรกฎาคม64จากกระแสะข่าวของการนำข้อมูลดาราศิลปินบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ออกมาขอเอาวิพากษ์วิจาร์การทำงานของรัฐบาลไปส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามตรวจสอบและดำเนินคดี โดยเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมานายชัยวุฒนาคมานุสรรัรัฐมนตร,รีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES ออกมาเตือนเหล่าคนมีชื่อเสียงระบุว่าผมอยากเตือนผู้ใช้สื่อออนไลน์ทุกคนด้วยความห่วงใยว่าให้เพิ่มความระมัดระวังในการโพสต์เพราะหากโพสต์ข้อความที่เป็นเท็จสร้างข่าวปลอมในระบบคอมพิวเตอร์รวมถึงการแชร์ข้อความเท็จนั้นถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย รวมทั้งให้มีความตระหนักในการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการฝ่าฝืนข้อกำหนดหรือกฎหมายในช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิดด้านนายศิวัชชดชัยชรินหรือสีพิธีกรนักแสดงชื่อดังได้โพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวว่าผมฟ้องคุณบ้างได้ไหมเพลงที่คุณบอกว่าเราจะทำตามสัญญากราบเรียนถามว่าแบบนี้ก็จะเป็นเท็จไหม โพสต์ดังกล่าวได้รับกระแสดีไม่น้อยชาวเน็ตเข้ามากดไลค์กดแชร์ออกไปกว่า500ครั้งและพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันเป็นจานวนมากทั้งนี้ซี C ยังได้ตอบกลับคอมเมนต์ชาวเน็ตที่เข้ามาโพสต์ว่าโห oh, มาทีไม่มีแผ่วเลยนะครับพี่ซีซึ่งซีได้ตอบกลับไปว่าจะเบาละเดี๋ยวหาว่าหัวรุนแรงคงอินกับข่าวผู้เสียชีวิตไปหน่อยพี่ โดยสเตตัสเฟซบ o ๊กก่อนหน้านี้4สีวัตได้แชร์คลิปการพูดคุยให้สัมภาษณ์ระหว่างจอมขวัญเหล่าเพชรพิธีกรชื่อดังกับนายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีดีเอตอบประเด็นที่สังคมกำลังให้ความสนใจในเรื่องการออกมาวิพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นในเรื่องการทำงานของรัฐบาลที่ทางด้านรัฐมนตรีดีเถึงกับนิ่งไปครู่หนึ่งหลังจากพิธีกรได้พูดว่า ให้รัฐมนตรีต้องไปตรวจสอบคนในรัฐบาลด้วยรัฐบาลบางทีก็ให้ข้อมูลผิดท่านก็ไปเอาผิดการให้ข้อมูลเฟกนิวรัฐมนตรีบ้างซึ่งนายชัยวุฒินิ่งไปครู่หนึ่งและตอบกลับมาว่าไม่มีนะเชื่อว่าข้อมูลรัฐบาลมีการตรวจสอบและมีการถแถลงข่าวและขอให้พิธีกรเปลี่ยนเรื่องคุย ล่าสุดนายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรี DES ได้ออกมาโพสต์คลิปผ่าน Facebook ระบุว่าเท่าที่ได้ดูการคอเอาออกมาเรียกร้องต่างๆของดารายังไม่เข้าข่ายความผิดเป็นการเรียกร้องถึงปัญหาความไม่พอใจต่างๆที่มีต่อรัฐบาลในการแก้ปัญหาของโควิดซึ่งเราก็เข้าใจ สนธิยาเตรียมเปิดจดหมายดาราคอเอาลันรอดูฟ้องกลับได้หรือไม่23กรกฎาคม64จากกรณีที่นายสนธิยาสวัสดี ที่ปรึกษากรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรและอดีตสมาชิกพักพลังประชารัฐยื่นหนังสือถึงพลตำรวจโทพักพงพงเพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อให้ตั้งคณะกรรมการติดตามกำกับดูแลตรวจสอบดาราน,นักร้องและผู้มีชื่อเสียงที่ออกมาคอเอาเกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด -19 ในปัจจุบันที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงซึ่งเป็นการกระทำผิด ต่อพรบอรคอมพิวเตอร์พรกรสถานการณ์การบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินและพรบรโรคติดต่อเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมานายสนธิยาได้ไปออกรายการโหนกระแสะทางช่อง33สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ในช่วงหนึ่งของการสัมภาษณ์ทางรายการได้โฟนอินถึงนายการุณพลเทียนสุวรรณหรือเพชรหนึ่งในนักแสดงที่มีชื่ออยู่ใน20ดารานักร้องที่ออกมาคอเอา โดยนายกรุณพลกล่าวว่าขอกราบเรียนคุณสนธยานะครับว่าสิ่งที่คุณสนธยาได้กระทําไปเมื่อวานนี้มีรูปผมอยู่ในสื่อทำให้หลายๆคนเข้าใจไขว้เววว่าสิ่งที่ผมทําเป็นสิ่งที่ผิดและผมถูกต่อว่าจากคนที่เห็นต่างทางการเมืองผมก็ขอสงวนสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกับที่คุณสนธยาได้กล่าวไว้ในการที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีคุณสนธยา โอเคไหมครับจึงทำให้ล่าสุดนายสนธยาได้ออกมาโพสต์ข้อความบน Facebook ส่วนตัวถึงกรณีนี้ว่าช่วงบา่บายวันนี้23กรกฎาคม64ผมจะเปิดเผยจดหมายที่ผมยื่นให้กับกองบัญชาการตำรวจนครบาลกรณีการคอเอาของดารา,านักร้องผู้มีชื่อเสียงให้ได้เห็นกันทั้งฉบับ ว่าผมเห็นด้วยกับการคอเอาที่เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่และไปกระทบใครหรือไม่และใครจะฟ้องร้องผมกลับได้หรือไม่เมื่อมโนโลกทพิปกันมากมายก็รอดูของจริงนะครับ อย่างไรก็ดีจำนวนของดารานักแสดงศิลปินที่มีชื่อเสียงต่างเริ่มออกมาขอเอามากขึ้นภายหลังจากที่มีข่าวยื่นหนังสือให้ตรวจสอบดารานักร้องที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้โดยส่วนใหญ่เรียกร้องถึงสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนในการแสดงออกความคิดเห็นที่พึงทาได้ หนุ่มสงขลาหอบหลักฐานขึ้นโรงพักแจ้งความจับนายก22กรกฎาคม64นายวชิรวิทย์อายุ18ปีชาวจังหวัดสงขลานักศึกษาชั้นปีที่1คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าแจ้งความกับร้อยตำรวจเอกสุชาติแก้วรัตนรองสารวัตรสอบสวนสพหัดใหญ่จังหวัดสงขลา พร้อมนำหลักฐานเป็นสำเนาใบาเสร็จรับเงินที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อโควิด -19 จำนวนหนึ่งฉบับเพื่อดำเนินคดีกับพลเอกประยุจัน์โอชานายกรัฐมนตรีถามปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทำให้ตนได้รับความเสียหายหรือโดยทุจริตเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองในเรื่องรวบอำนาจไว้เองคนเดียว เพื่อความได้เปรียบทางการเมืองและเพื่อประโยชน์ให้ผู้อื่นในการทำธุรกิจค้าขายหน้ากาักอนามัยหรือให้บริการในการฉีดวัคซีนหรือตรวจรักษาในราคาแพงเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา47และเข้าลักษณะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า้วยการป้องกันและปร,ะปราบปรามการทุจริตมาตรา172นายวชิรวิทย์กล่าวว่า การแจ้งความดำเนินคดีพลเอกประยุจันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีและผู้รับผิดชอบบริหารจัดการปัญหาการระบาดของโรคโควิด -19 ที่ทำให้ประชาชนได้รับความเสียหายและทุจริตต่อหน้าที่เป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด -19 ตั้งแต่ต้นปี63ได้ทวีความรุนแรงขึ้นต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันมีผู้ป่วยเพิ่มกว่า9,000คนต่อวันในจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นมีประชาชนส่วนหนึ่งไม่ได้รับการป้องกันดูแลรักษาและถูกปล่อยปละละเลยทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่การป้องกันการติดเชื้อการรักษาการรอคอยจนมีอาการสาหัสและตายคาบ้านพักเป็นจำนวนมากและเป็นต้นเหตุการแพร่ระบาดด้วย ซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดจากการไม่ทำหน้าที่ของพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ต้องดูแลประชาชนการปล่อยปละละเลยของพลเอกประยุทธ์ทำให้ประชาชนได้รับความเสียหาย 1. ต้องซื้อนักกักอนามัยด้วยตนเอง 2. ไม่จัดรถไปรับผู้ป่วยบางคนต้องจ้างรถไปเองบางคนต้องรอจนตายคาบ้านพักบางคนมีอาการป่วยหนักและไปตายที่โรงพยาบาล 3. ไม่จัดแพทย์พยาบาลไปดูแลรักษาขณะรอรถไปรับที่บ้านหลายวัน 4. ไปขอตรวจเชื้อหรือขอเข้ารักษาที่โรงพยาบาลก็ไม่รับตรวจหรือรักษาเมื่อรัฐไม่มีวัคซีนเพียงพอทำให้ต้องไปใช้บริการจากโรงพยาบาลเอกชนและต้องจ่ายค่ารักษาในราคาแพงเบื้องตน้นพนักงานสอบสวนได้ลงบันทึกประจำวันและจะนัดสอบปากคำอีกครั้ง ธนาทรรอฟังคำขอโทษจากนายกป่มสั่งวัคซีนตัวเดียว22กรกฎาคม64นายธนาทรจึงรุ่งเริงกิจหัวหน้าคณะก้าวหน้าและอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่ทวีตข้อความผ่าน t วิตเตอร์สื่อสารไปยังพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าตนยังรอฟังคำขอโทษจากรัฐบาลและพลเอกประยุทธ์ ที่ตนเคยเตือนว่าไม่ควรฝากระบบสาธารณาสุขของประเทศไว้กับวัคซีนป้องกันโรคโควิดในทีมเพียงยี่ห้อเดียวโดยไม่กระจายไปยังวัคซีนยี่ห้อต่างๆหรือการแทงม้าตัวเดียวแต่กลับดำเนินคดีกับตนระบุข,ข้อความว่ายอมรับผิดเรื่องโควัคซ์หลังจากที่ผ่านไปแล้ว9เดือนแล้วเมื่อไหร่จะยอมรับผิดพลาดเรื่องแทงม้าตัวเดียวที่ทำให้คนไทยได้รับวัคซีนช้า น้อยและไม่มีประสิทธิภาพผมจะรอฟังคำแถลงการยอมรับความผิดพลาดอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลและคุณประยุทธ์การโพสต์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นหลังจากนายนครเปรมศรีผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติออกแถลงขอโทษประชาชนเมื่อวันพุทธที่21กร,รกฎาคมที่ผ่านมาว่าภาครัฐไม่ยอมเข้าร่วมโควัค ซึ่งเป็นโครงการกระจายวัคซีนระดับโลกขององค์การสหประชาชาติและจัดหาวัคซีนล่าช้าไม่ทันต่อสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 โดยอ้างว่าไม่คิดว่าการระบาดจะรุนแรงอย่างที่เป็นอยู่ โดยเมื่อวันที่18มก,กราคมที่ผ่านมาเพจ Facebook คณะก้าวหน้าได้เผยแพร่คลิปของนายธนาทรกล่าวถึงประเด็นที่รัฐบาลซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 จากผู้ผลิตเพียงรายเดียวและน้อยเกินไปและฉวยโอกาสจากการฉีดวัคซีนนี้สร้างความนิยมให้พวกพ้องโดยละเลยการหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับประเทศถ้าเกิดว่าการผลิตวัคซีนมีปัญหาในการแจกจ่ายให้กับประชาชนอย่างไม่เป็นธรรม ถ้าเกิดว่าประชาชนเกิดอาการแพ้วัคซีนหรือวัคซีนมีประสิทธิภาพไม่ได้ตามเป้าหมายคุณประยุทธ์จะรับผิดชอบไหวหรือไม่ ผมเชื่อว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ประเทศไทยมีโอกาสหากทำตามสิ่งที่เราเสนอตั้งแต่ต้นปี63ให้เจรจาจัดหาวัคซีนเร็วที่สุดให้ครอบคลุมถึงคนมากที่สุดและฉีดให้กับประชาชนได้เร็วที่สุดจะเป็นผลประโยชน์มากที่สุดให้กับประเทศไทยได้และผมเชื่อว่าประเทศไทยทำอย่างนั้นได้ถ้าผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และเดินเกมอย่างนั้นตั้งแต่ครึ่งแรกของปี63ไม่ฝากความหวังไว้กับดีลใดดีล หเป็นการเฉพาะไม่นำเรื่องวัคซีนโควิดหวังผลสร้างคะแนนนิยมทางการเมืองก่อนผลประโยชน์ของประชาชนศิระไม่รู้จักสนทียาเตรียมชงถอดผลที่ปรึกษาคณะกรรมาการกฎหมาย23กรกฎาคม64นายศิระเจนจาคะสสกทมพักพลังประชารัฐ ในฐานะประธานกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรได้ให้สัมภาษณ์ถึงนายสนธิยาสวัสดียอมรับว่านายสนธิยาสวัสดีเป็นที่ปรึกษาประธานกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรจริงแต่ไม่ทราบว่าเป็นโคต้าของใครไม่ใช่ของตนและพักพลังประชารัฐ อีกทั้งตำแหน่งที่ปรึกษาประธานมีจำนวนมากเป็นร้อยคนเพราะมีได้ไม่จำกัดเพราะกรรมาที่การทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเสนอชื่อคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นที่ปรึกษาได้อย่างไรก็ตามการจะปลดหรือแต่งตั้งต้องผ่านมาติจากที่ประชุมกรรมมาธิการและยืนยันว่าไม่ได้เป็นการรู้จักกันมาก่อนนายศิระเปิดเผยด,ด้วยว่ากำลังจะทบทวนที่ปรึกษาทั้งหมด ไม่ใช่เฉพาะแค่นายสนธิยาแต่จะทบทวนตำแหน่งทั้งหมดเพราะมีบางคนไม่เคยมาช่วยงานเลยและมีบางคนเอาตำแหน่งไปแสวงหาผลประโยชน์และเอาตำแหน่งไปทำให้เกิดความเสียหายซึ่งคุยกันแล้วก่อนหน้านี้ด้วยไม่ได้พึ่งมาคุยหลังจากเกิดกรณีของนายสนธิยาบางคนแต่งตั้งแต่ไม่เคยมาเลยนายศิระยังขยายความต่อว่า คณะกรรมมาธทีการบางคนมีที่ปรึกษา3 0ถึง400คนเพราะไม่มีบัตรที่สภาต้องออกให้ไม่มีค่าตอบแทนเบียประชุมก็ไม่มีมีแค่ตำแหน่งอย่างไรก็ดีชื่อของนายสนธิยาสวัสดีที่ปรึกษาประธานกรรมาธที่การการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรได้เป็นที่รู้จักและถูกพูดถึง หลังออกมานำรายชื่อของศิลปินดาราบุคคลที่มีชื่อเสียงไปยื่นเรื่องต่อผู้บัญชาการตำรวจนครบาลให้ตรวจสอบข้อมูลในการที่ออกมาคอเอาแสดงความคิดเห็นวิาพากวิจาร์ณการทำงานของรัฐบาลและให้ข้อมูลที่สร้างความวุ่นวายและบิดเบือนข้อเท็จจริงผ่านสังคมออนไลน์ที่มีจำนวนถึง20คนและยังได้ไปพูดคุยถกประเด็นนี้ ในรายการโหนกระแสที่มีผู้ชมติดตามดูรายการเป็นจํานวนมากเอกชัยเตรียมฟ้องกลับหลังมีภาพหนึ่งในดาราดัโคออาวทำให้เข้าใจผิด22กรกฎาคม64นายเอกชัยศรีวิชัยนักร้องลูกทุ่งชื่อดังออกมาไลฟ์ผ่าน Facebook ส่วนตัว ถึงกรณีนายสนธิยาสวัสดีที่ปรึกษากรรม,มาการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรยื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อให้ตั้งคณะกรรมการติดตามกำกับดูแลตรวจสอบกรณีการคอเอา์ของเหล่าผู้มีชื่อเสียงเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 ในปัจจุบันที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงโดยมีรูปภาพของตนเองโดยนายเอกชัยได้กล่าวว่า ประชาชนพูดไม่ได้แล้วใครจะพูดได้ถึงผมจะเป็นนักร้องนักแสดงแต่ผมก็เป็นประชาชนคนหนึ่งผมมีสิทธิ์ที่จะพูดเมื่อคำพูดของผมไม่ได้ก้าวล่วงหรือผมไม่ได้ไปบอกว่าผมจะไปฆ่าใครผมกำลังนั่งวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของคุณถ้าวันนี้ท่านฟ้องผมในข้อหามาตร,ราที่คุณบอกผมก็จะฟ้องกลับคุณในข้อหามาตร,ราเดียวกันคุณเอารูปผมไปออก เอาชื่อผมไปประกาศถ้าคนไม่รู้ว่าผมทำอะไรไปผมก็กลายเป็นคนผิดผมเสียชื่อแล้วถูกไหมชื่อเสียงที่ได้มามันก็มาจากประชาชนผมไม่เคยได้มาจากนักการเมืองเพราะฉะนั้นอะไรที่ประชาชนเจ็บปวดเราก็เจ็บปวดถ้าหากวันนี้คุณไม่พอใจกับสิ่งที่ออกมาเรียกร้องก็ออกไปเท่านั้นเอง ทำไมต้องไล่ฟ้องประชาชนทำไมต้องให้ลูกน้องคนนั้นคนนี้ออกมาเพื่ออะไรเมื่อไหร่ที่คุณส่งหมายมาผมฟ้องกลับคุณแน่นอนเพราะผมไม่ถือว่าคุณมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับสิ่งที่ผมพูดเลยคุณเดือดร้อนตรงไหนของคุณไอ้คนที่ออกมาคุณเดือดร้อนอะไรถ้าพูดภาษากฎหมายคุณคิดว่าคุณเรียนคนเดียวหรอก็เรียนมาจากตำราเดียวกันทั้งหมด แล้วผมไม่มีที่ปรึกษาทางกฎหมายของผมอันดับแรกผมไลฟ์สดในพื้นที่ของผมแล้วถ้าผมผิดคนที่เอาคลิปผมไปตัดต่อแล้วเอาไปลงจั่วหัวแบบนั้นแบบนี้แบบนั้นผิดไหมทำไมไม่ไปตามสิ่งที่ผมพูดออกไปผมอาจจะหมายถึงนายกอบอตอข้างบ้านก็ได้ เพราะไม่ได้เอ่ยชื่อใครสักคนนอกจากนี้เอกชัยยังบอกด้วยว่าหากประชาชนรู้สึกไม่พอใจก็น่าจะมีสิทธิ์ที่จะบน่นและต้องไม่มีการใช้วิธีเอากฎหมายมาปิดปากวันนี้ผมขอเรียกร้องดารานักร้องนักแสดงทุกคนชาวบ้านทุกคนที่เล่น Facebook ดารานักร้องนักแสดงที่เห็นด้วยออกมากันให้หมดเลยครับ ออกมาเรียกร้องออกมาแสดงให้เห็นในทางที่ถูกต้องส่วนบิดเบือนหรือไม่บิดเบือนใครอยากจะให้ประเทศมันวุ่นวายแต่คุณทำแบบนี้เดี๋ยวประเทศวุ่นวายแน่